นะเดี๋ยวเราไปดูว่าชื่อมันจะเป็นพวกนี้ไหมไปดูดิเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันมองเนี่ยมันอาจจะระยะเนี่ยมันอาจจะดูมันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูตรงเนี้ยมาเลยพอเดินถึงไปก็เพราะว่าถ้าเกิดอย่างเนี้ยผมถึงต้องถามเดี๋ยวต้องถามบริษัทแล้วนะมาต้องยิงตำแหน่งนี่แล้วล่ะต้องถามบริษัทแล้วว่ามีเอกสารอะไรไหมเนี่ยน้องมาดูนะสามแปดถึงสี่เนาะสามกอยนะสามแปดสามเก้าสามสองนี่แล้วก็สามเจ็ดแปดเก้าแนวคันดินยาวยาวคันดินไปเลยกระท่อมตัวนี้นะครับเปลี่ยนหนึ่งแปลงเลยนะโอเคหนึ่งแปลงนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ยาวไปตามระยะอันนี้ก็ไปเดี๋ยวจับตรงนี้เลยเลยพี่จับสองแปลงที่เหลือเลยไปจับสองแปลงนี้ต่อกันไปนู่นเลยนายกอ่ะนายกเดี๋ยวภาพแค่นี้ตรงนี้คืออันนี้ของแปลกของแปลกต่อไงต้องงามเมื่อกี้จับพิกัดไว้เพราะนั้นเราก็จะได้เช็คได้ตรงนี้ว่า2แปลงอยู่ตรงนี้เดือดแย่นะ2แปลงอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงทิศเลยนะครับเนี่ยที่ดินเนี่ยวางเนี่ยแต่ว่าของแปลกเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่ามันจะเป็น2แปลงนะไม่เป็นไรโอเคแล้วตอนนี้รู้แล้วแต่ทีนี้ให้ที่นำมานี่รู้แล้ว2แปลงเนี่ยโอเคให้รู้ว่ามีแต่เลยไปนี่ก็จะไปสุดเออเนี่ยก็จะไปติดกับของลูกพี่เขาเนี่ยติดกับนายกเดี๋ยวมันต้องวัดจากนี้ไปใช่ไหมชนเขตเหมืองถูกไหมมันต้องวัดจากตรงนี้ไปว่ามันจะมันประมาณได้มั้งเนี่ยมันรู้2จุดเนี่ยอย่างนี้แล้วก็จุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาที่จะเอาระวังเนาะสามตัวลงได้เลยลงในนี้นะมันจะดูที่ว่าจะชนหรือว่ามีช่องว่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคเราไม่ต้องเดินผู้จัดการมันนี่ก่อนกันหรืออะไรเราไม่รู้นี่ดูดิตรงไหมมาเร็วเร็วโอเคไหมนี่หลังคาตีแวบๆเนี่ยหลังคามีทั้งชีทในคืนนี้เห็นไหมเงาเงาเนี่ยแล้วก็แนวนี้เพราะว่าเพิ่งถ่ายไปแล้วนี่แนวร่องนี้นะอันนี้แนวร่องนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยก็คือฝั่งขวานะก็คือจากที่เราเดินไปเมื่อกี้เนี่ยนะยาวไปเนี่ยเมื่อกี้เราเดินไปถึงนี่คือใช่ไหมคือแปลงน้องสามเลขที่สองเก้าสามสองไอ้ส่วนยาวเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็นี่ขึ้นไปตรงนี้นะไอ้นี่ก็เฉียดกองเนี่ยกองหินใช่ไหมใช่นี่ตรงเลยเห็นไหมตรงเป๊ะเลยใกล้เคียงที่สุดละที่ของบริษัทศิลาทวีโชคนะครับอยู่พื้นที่ตำบลตะกุดไลกับตำบลท่าข้ามนะอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ